สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันหยุดชิลๆแบบนี้เนี่ยก็พบกับโมแล้วก็พี่แป้นอีกเช่นเคยนะคะใช่แล้วครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอไหมครับน้องโมโอ้มีแน่นอนค่ะเจอเราสองคนแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีรถดีๆนะคะมาเสิร์ฟส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณอย่างแน่นอนค่ะคันนี้นะคะคุ้มสุดๆค่ะปีใหม่ไม่น้อยนะคะสมรรถนะดีค่ะแถมประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะใช่แล้วครับพี่ทำการบ้านมานะครับแอบได้ยินว่าคันนี้นะครับใช้เวลา0ถึง100เนี่ยเพียงแค่ 5.9 วินาทีเพิ่งพี่ไปเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยน้อยกว่า GLC 43แค่1วินาทีเท่านั้นเองน้องโมเฮ้ยถือว่าแบบทำได้ดีมากและที่สำคัญนะครับสวนทางกับการบริโภคน้ำมันเลยเพราะคันนี้นะประหยัดน้ำมันสูงสุดมากกว่า34กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับคือแบบประหยัดกว่านี้มีอีกไหมขอเอามือทาบอกเลยค่ะต้องมือทาบอกค้าไปก่อนเลยครับเพราะว่าคันนี้นะราคาค่าตัวเขาแค่ล้านไปเองครับน้องโมโหถือว่าคุ้มสุดๆอยู่ที่คันนี้เลยนะคะแถมวารันตีเนี่ยยาวๆเลยค่ะถึงปี2021เลยอย่างนี้ก็สบายหายห่วงเลยสิครับถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมไลฟ์กันวันนี้นะคะโมกับพี่แปนเนี่ยก็มีสิ่งดีๆจากเบนซ์แอนด์เคมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะก็สามารถแอดไลน์นะคะ @ben_nk ค่ะหรือว่าสแกน QR code นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้ค่ะเพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรานะคะเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมแบบสดๆได้เลยค่ะและที่พิเศษสุดกว่านั้นนะครับทางเรามีบริการใหม่ล่าสุด NK Delivery Service นะครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราเรามีบริการส่งรถสไลด์ไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราสบายๆก็รอรับรถกันแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะที่ Ben NK ห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้เลยนะครับคิดถึงบริการดีๆแบบนี้คิดถึง Ben NK ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะใช่แล้วครับแล้ววันนี้เรามาพบกับพระเอกของเราดีกว่าครับน้องโม Mercedes-Benz C350E Plug-in Hybridเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นระบบไฮบริดของ Mercedes-Benz นะตอนนี้เลยครับน้องโมมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเชื่อไหมครับว่าแรงม้าเท่าไหร่กับน้องโมคันนี้เท่าไหร่คะ279แรงม้าเยอะมากใช่แล้วครับล่าสุดที่พี่รีวิวตัว GLC 43นะ0ถึง100เนี่ยคันนี้ทำได้ต่ำกว่า GLC เนี่ยแค่1วินาทีเท่านั้นเองเฮ้ยคือน้อยอ่ะใช่ 5.9 วินาทีนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเล็กพริกขี้หนูตัวนี้จะสามารถขนาดนี้ได้เลยและที่สำคัญนะครับน้องโมประหยัดน้ำมันสูงสุดมากๆถึง34กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยและคันนี้มาพร้อมกับสีออฟซิเดียนแบ็คนะครับน้องโมสีดูดุดันภายในก็ดูสวยงามนะครับใช่และตัวจุดเด่นเขาก็คือไฟหน้านะครับเห็นไหมครับโมตัวนี้เป็นไฟหน้าระบบ LED High Performance แต่เขาจะมีจุดเด่นเขาที่เป็นตาสีฟ้าใช่เป็นสื่อความหมายว่าตัวนี้คือระบบ Plug-in Hybrid ของเขานั่นเองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์เนาะจะต้องมีกิมมิกสีฟ้าใช่แล้วครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างสีขาวตัวนี้ก็เป็นรุ่น CW205 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันอยู่นะโฉมใหม่โฉมใหม่ล่าสุดอยู่ล้อแม็กมีขนาดเท่าไหร่ครับน้องโมล้อ18นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมหลายท่านแบบเฮ้ยไม่ใช่ชุดแต่ง AMG ล้อจะสวยหรือเปล่าสวยนะเออใช่สวยเลยดูมีความเป็นสปอร์ตใช่ครับดูแบบทันสมัยด้วยเนาะเรามาดูดีไซน์ด้านข้างของเขาตรงนี้น้องโมครับตัวขอบอขอบชายด้านล่างแล้วกับตัวกระจกตรงขอบก็จะเป็นอลูมิเนียมเพิ่มความหรูหราถูกต้องตัดกับสีดำของตัวรถได้ดีมากเลยนะคะใช่แล้วครับแล้วภายในของเขาก็จะเป็นสีแบบสว่างเห็นไหมครับน้องโมสีเบจใช่คือเด่นออกมาเลยถูกต้องตัวรถสีดำภายในสีเบจนะครับเข้ากันมากดูโปร่งสบายมากเราดูดีไซน์ด้านข้างของเขาเสร็จปุ๊บก็ดูดีไซน์ด้านท้ายของเขาตัวด้านท้ายของเขานะครับน้องโมก็จะมีสอดรับกับตัวที่เป็นไฟ LED เห็นไหมครับเคยเห็นในรถรุ่นไหนไหมครับน้องโมตัวนี้ S Class สิคะแน่นอนนะครับสังเกตได้เลยเป็นไฟท้าย LED ตัวอลูมิเนียมตรงนี้ก็จะสอดรับกับตัวด้านข้างดูมีความหรูหรานะครับและจุดเด่นเขาของคันนี้เลยนะครับพูดง่ายๆนะครับอยู่ที่ตัว Plug-in Hybrid นะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันซึ่งเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนี่ปลั๊กอินตัวนี้เราสามารถเสียบปลั๊กที่บ้านได้เลยนะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มคะก็ประมาณสัก4ชั่วโมงเฮ้ยน้องโมสามถ้าน้องโมวางแผนการเดินทางดีเนี่ยสมมติว่าระยะทางชาร์จไฟ4ชั่วโมงเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง30กิโลเมตรอุ้ยถือว่าไปกลับบ้านกับที่ทำงานสบายๆนะคะสบายๆเลยแล้วตรงนี้ก็เราสามารถชาร์จตรงนี้ได้เปิดตรงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับน้องโมตัวนี้จะเป็น privilege นะคะสมมติว่าโมไปพารากอนนะ
วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่จอดรถเนี่ยเยอะมากเอียดมากๆหาเป็นชั่วโมงบางทีนะครับเขาจะมีช่องจอด privilege สำหรับรถปลั๊กอินเนี่ยเราสามารถเข้าไปจอดได้เลยอุ้ยดีดีนะครับพรุ่งนี้ต้องได้ซุปเปอร์คาร์แล้วนะครับถึงจะมีแบบช่องพิเศษตัวนี้ครับปลั๊กอินของเราและที่สำคัญนะไม่มีใครรู้แน่ว่าราคารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะราคาพูดแล้วอย่าตกใจนะคะ1,890,000 บาทเองค่ะพี่แปงใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าระบบเสียบปลั๊กอินของเราเนี่ยจะทำงานกันยังไงนะครับผมง่ายๆก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเราก็เสียบเข้าไปง่ายที่ตัวเต้าเสียบของเราแล้วก็เสียบไปตรงนี้ได้เลยนะครับเอ้ยดูง่ายนะไม่ได้แบบยุ่งใช่ตัวระบบก็จะออโต้เลยนะครับน้องโมซึ่งมันก็ขึ้นตัวไฟตรงนี้เมื่อไฟเต็มปุ๊บเนี่ยระบบก็จะตัดแค่อัตโนมัติโอ้ยดีไม่ต้องห่วงเลยว่าจะประจุจะเกินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเก็บก็ง่ายนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ง่ายปกติใช่ครับเราก็เก็บใส่ท้ายได้เลย4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเร็วมากนะพี่แปงคือโทรศัพท์ยังไม่ทันเต็มอ่ะรถเต็มแล้วคือแบบดีมากแต่สมรรถนะของเขานะอย่างที่บอกนะว่าแรงม้าเขาเยอะแล้วก็มีมาพร้อมกับเกียร์7สปีดอัตราเร่งที่ดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆพวกตระกูล AMG ของเขาได้เลยและที่สำคัญเลขไมล์ของเขาคันนี้ก็น้อยมากๆด้วย 21,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคือแบบดีอ่ะแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่จับรถคันนี้เลยนะใช่แล้วครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับกับราคาค่าตัวเป็นแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นเองครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าพี่แปนเก็บเป็นไงบ้างครับโมมเข้ามานั่งในห้องสั่นด้านหลังก่อนเลยดีกว่าวันนี้ได้รู้ว่ากว้างขวางกว่าตัวพวกเออเซเบนซีเอนะใช่ตัวนี้นั่งสบายกว่าค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็น C class นะอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้กว้างเท่า E class หรือว่า S class หรือเปล่าแต่คันนี้เนี่ยเขาตกแต่งด้วยแบบว่าสีเบจสีออนเบจอย่างที่บอกไปนะครับมันเลยดูโปร่งนะใช่เลยดูโปร่งดูแบบสบายขึ้นแล้วก็มีที่เท้าแขนมีช่องวางแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือหรูหราไม่แพ้กับ E class กับ S class เลยเอาใช่ยังมีไฟ ambient light ด้วยนะครับนี่ที่ปรับได้ปรับได้3สีซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองก็จะมีทั้งรอบคันแหละทั้งด้านหน้าและด้านข้างก็จะมีตัว sun protection package ม่านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยด้านหลังที่บ้านเป็นม่านไฟฟ้าค่ะตรงนี้ก็จะนั่งสบายไปเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหน้าดีกว่าปะว่าเป็นยังไงไปดีกว่าค่ะด้านหน้าเนี่ย option เต็มเลยนะใช่ครับด้านหน้าพี่แป้งทำไมครับหรูไม่แพ้กับด้านหลังเลยนะคะแน่นอนพอแบบเข้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยก็จะให้ฟิลประมาณว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาด้านหน้าเนี่ยออปชันนี้ก็แบบรู้สึกว่าให้มาแบบครบเลยนะใช่ตัวคอนโซลตรงกลางขนาดใหญ่ก็เป็นลายไม้น้องโมตรงนี้ก็จะตัวก่อนๆอาจจะเป็นตัวเป็นที่เป็นแบบแบ็คเปโนตัวนี้ก็จะแบบไม่ค่อยมีลายไม่ค่อยมีรอยนะดูหรูหราตัดกับสีบอร์ดอย่างที่บอกเป็นสีเบจอะไรคอนโซลกลางไหมครับน้องโมตัวนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยตรงเส้นขอบอยู่ตรงนี้กลางคืนสวยมากนะคะใช่กลางคืนสวยมากปรับได้3สีเหลืองขาวฟ้าถูกต้องครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็จะมีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆตัวรถได้แล้วก็แพดเดิลชิฟต์นั่นเองเรามาดูโหมดของตัวไฮไลท์ของคันนี้ดีกว่าที่เป็นระบบไฮบริดนั่นเองมาเลยใช่เรากดปุ่มตรงนี้ได้เลยเราจะขึ้นโชว์เลยเห็นไหมครับ4โหมดด้วยกันน้องโมเดี๋ยวพี่จะมาดูว่าโหมดแต่ละโหมดมีการใช้งานอย่างไรบ้างคือโหมดแรกของเขาก็จะเป็นระบบไฮบริดตัวไฮบริดก็จะเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์ผสมผสานกันนะครับโดยที่ไม่ใช้ตัวปลั๊กอินของเรา E mode ตัวนี้แหละครับที่เป็นระบบไฮไลท์ของเรานะครับตัวโหมดนี้ E mode ก็คือตัวที่ใช้ระบบปลั๊กอินที่เราเสียบไฟเนี่ยชาร์จไฟเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง130กิโลเมตรภายในนั้นค่ะใช่ไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับตัวนี้E-safe เนี่ยตัวนี้ก็คือใช้ระบบเครื่องยนต์แต่เขาจะคำนวณในเนื้อระบบของตัวปลั๊กอินเนี่ยไฟฟ้าพอดีที่เราตั้งไว้แล้วเขาก็จะใช้เป็นตัวไฟฟ้าเพื่อให้ตัวไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้สูงสุดนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบชาร์จตัวนี้ก็คือใช้เครื่องยนต์เพียงเดียวเลยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือแบบเติมใช้น้ำมันก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือจะใช้ผสมกันก็ได้คือแต่อย่ามองว่ายุ่งยากแน่เลยต้องมาปรับโหมดในการขี่เองถ้าเราไม่ได้เลือกโหมดเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยระบบของเขาก็จะเป็นออโต้ของเขาอยู่แล้วนะครับปรับเองได้เลยใช่ถ้าเราใช้โหมดไฟฟ้าเนี่ยเราถึงจะมาปรับตัวนี้ให้มันเป็นตัว E โหมดเท่านี้เองก็มองง่ายๆง่ายสะดวกเลยค่ะเอ๊ะคันนี้สัญลักษณ์รูปเนี้ยเราเห็นเฉพาะในตัวไหนนะ S class ใช่เป็นรูปรถและมีสัญลักษณ์สอนขึ้นมาเป็นระบบช่วงล่างถุงลมด้วย
แน่นอนช่วงถุงลมข้อดีเขาก็คือรถจะมีความนุ่มนวลเห็นรถไซส์เล็กอย่างเงี้ยนะไม่ใหญ่จนเกินไปไงความกระด้างเนี่ยลูกค้าอาจจะมองว่าห่วงเรื่องความกระด้างนั่งไม่สบายไม่นุ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ปรับหาได้เลยช่วยได้มากช่วยได้มากแล้วสามารถเราสามารถรถยกสูงขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะขึ้นว่า vehicle rising เนี่ยแต่ว่าตัวรถกำลังจะสูงขึ้นมาดูหน้าจอครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบทัชแพดนะครับน้องโมเราสามารถเลื่อนได้เลยเห็นไหมคือตรงเนี้ยเบนทำดีมากนะเพราะรู้สึกมันลื่นมากลื่นมากปกติมาแล้วตรงนี้มาพร้อมกับตัวที่เป็นกล้องถอยหลังด้วยยังไม่น่าทั้งหมดเท่านั้นกล้องมองหลังเนี่ยมันพ่วงมาด้วยกับตัวเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็หลังเนี่ยครับน้องโมใช่แต่ที่สำคัญเลขไม้ 21,146 กิโลเมตรเท่านั้นเองน้อยมากนะคะคือคันนี้แบบรวมๆแล้วนะถูกต้องปีใหม่ไม่น้อยสมรรถนะดีนะคะแล้วก็แบบประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยและอย่าลืมนะครับเบนซ์เคของเรายังมีรถให้เลือกมากกว่าคันนี้นะและอย่าลืมนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซีคลาสน่ารักคิกคักคูคิกทะลุมาเลยอิอิคิกคิกคูคักรักสุดใจนะครับกับ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid นะครับมาพร้อมกับสีภายนอก Obsidian Black มาพร้อมกับออปชั่นนะครับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED High Performance ล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะครับภายในตัวแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเบจพร้อมระบบปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอคอมมานด์พร้อมระบบตัวกล้องถอยหลังนะครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเทคโนโลยี Plug-in Hybrid สุดประหยัดนะครับถึง34กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับมาพร้อมกับปี2018วอร์ตียาวถึงปี2021กันเลยนะครับเลขใหม่เพียงแค่ 21,000 กิโลและราคาที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นครับถ้าชอบรถคันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะคิกคิกคุกคักรักสุดใจกับ Mercedes-Benz C350e คันนี้เลยนะครับรีบมากันเลยนะคะอิอิคิกคิกคุกคักนะครับอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้โมกับพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิกคิกคุก